มัทธิวบทที่28นะครับข้อที่9ข้อนี้ดูเถิดพระเยซูได้เสด็จพบเขาและตรัสว่าจงจำเริญเถิดยิ่งกว่านั้นก็มากอดพระบาทนมัสการพระองค์พี่น้องทั้งหลายพระเยซูปรากฏแก่สตรีก่อนหมดนะครับหมดจริงๆครับเมื่อพระเยซูถูกตรึงไว้ด้วยไม้กางเขนนอกจากยอนและเปโตรสาวกทุกคนก็วิ่งหนีและเปโตรก็ปฏิเสธพระเยซูและเมื่อนิโคดิมัสและยอนและโยเซฟได้เอาพระศพพระเยซูไปฝังไว้พวกผู้หญิงก็เดินตามและเห็นว่าพระเยซูถูกฝังไว้ที่ไหนโอ้ชาววันนั้นชาววันอาทิตย์นะครับเมื่อพวกผู้หญิงไปเพื่อจะเตรียมพระศพแล้วพระเยซูขึ้นจากตายและพระองค์ทรงปรากฏแก่ผู้หญิงเพราะผู้หญิงไม่ได้วิ่งหนีพวกผู้หญิงก็ซื่อสัตย์กว่าพวกผู้ชายแต่นอกจากนั้นพระธรรมยอห์นบทที่20ข้อที่15แต่พวกผู้หญิงเป็นพยานคนแรกขอบคุณพระเจ้าสำหรับสตรีครับและคนที่สองก็คือนางมารีมากดาลายอห์นบทที่20นะครับแล้วก็อ่านในข้อที่15เรื่องนางนะครับพระเยซูตรัสว่ายินเอ๋ยยินนางมารีนะครับที่ฉันจะได้รับพระองค์ไปให้เราเข้าใจนะมารีไม่ได้ใช้คำว่าพระองค์ในภาษาของมารีและภาษาอังกฤษท่านจะเบอร์โดนะครับมารีบอกว่าถ้าคุณเอาเขาไปภาษาไทยต้องใช้ว่าพระองค์ไม่มีพระองค์ในภาษาเดิมครับแต่สำหรับมารีไม่ต้องเอ่ยชื่อมารีก็คิดถึงพระเยซูเท่านั้นมารีเข้าใจว่าเขาคือพระเยซูเขาคิดว่าคนนั้นเข้าใจเหมือนกันโอ้มารีมีความรักพระเยซูเมื่อคิดถึงพระองค์โอ้ก็มีพระองค์ในใจและเราก็อ่านว่านะครับพระเยซูตรัสกับเธอว่ามารีเอ๋ยมารีจึงหันมาทูลพระองค์เป็นภาษาฮีบรูว่าราโบนีซึ่งแปลว่าอาจารย์เขาไม่ได้เรียนภาษาเป็นภาษาฮีบรูเขาพูดภาษาฮีบรูตลอดนะครับแต่ในข้อนี้ยอห์นก็ใช้คำเดียวราโบนีนางก็ใช้ภาษานั้นนั้นก็เรียกว่าราโบนีจากเบื้องบนเสด็จลงมาบนแผ่นดินโลกรับสภาพเป็นมนุษย์เพื่อประกาศเรื่องข่าวประเสริฐพระบิดาทรงใช้พระเยซูมาพระเยซูบอกว่าท่านทั้งหลายจงออกไปเหมือนที่เราลงมาโอ้พระเยซูเป็นมิชชันนารีคนแรกจากสวรรค์มาถึงแผ่นดินโลกและพวกเรานั่งอยู่ที่นี่ในเช้าวันนี้และพระเยซูกำลังพูดกับเราว่านะครับพระบิดาทรงใช้เรามาฉันใดเราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้นพี่น้องทั้งหลายรายวันนี้อย่าเก็บเรื่องพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายอย่าเก็บไว้ในใจอย่าเก็บไว้ในห้องนมัสการแต่เมื่อเราออกไปก็ประกาศให้ทุกคนทราบพระเยซูทรงกระชอนโยโอ้เราขอบ
พระคุณพระเจ้าพระธรรมมัทธิวบทที่28นะครับข้อที่19ข้อนี้เรารู้จักแล้วมัทธิวบทที่28ข้อที่29และในข้อนี้พระเยซูพูดกับสาวกของพระองค์เราจะอ่านมันในข้อที่16นะแต่สาวก11ข้อนั้นก็ได้ไปยังกาลิลีถึงภูเขาที่พระเยซูได้ทรงกำหนดไว้และเมื่อเห็นพระองค์จึงกราบลงนมัสการแต่บางคนยังสงสัยอยู่บางคนยังสงสัยอยู่พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นใช่ไหมแต่ในวันนั้นในวันนั้นสองคนไม่ต้องเปิดอ่านในพระธรรมลูกาบทที่24ข้อที่13ถึง33สองคนนั้นจะเป็นสามีภรรยาก็ได้นะเขากลับบ้านผิดหวังแล้วพระเยซูตายแล้วและเมื่อพระเยซูเดินไปถามเขาว่าคุณคุยกันเรื่องอะไรสองคนนั้นถามว่าคุณเป็นคนจากที่อื่นไหมไม่รู้เรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มและเขาก็เป็นพยานว่าพระเยซูชาวนาซาเรต์ก็ทำงานอัศจรรย์สั่งสอนอะไรต่ออะไรเราเคยเชื่อแต่เขาตรึงพระเยซูไว้ด้วยไม้กางเขนทิ้งไปว่าพวกผู้หญิงมาบอกว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาเราไม่เชื่อสาวกไม่ใช่คนที่เชื่อง่ายๆนะดื้อจริงๆแล้วในวันนั้นพระเยซูก็เดินโอ้ยผมอยากจะอยู่กับเขานะเพราะพระเยซูเดินแล้วก็อธิบายพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระคัมภีร์เดิมนะครับพระคัมภีร์ใหม่ไม่มีพระองค์อธิบายจากพระคัมภีร์เดิมเรื่องพระเยซูต้องตายต้องถูกฝังไว้จะเป็นขึ้นมาจากความตายโอ้ตลอดทางถึงเอโมเมื่อถึงบ้านแล้วพระองค์ก็เดินผ่านแต่เขาบอกว่าพระองค์จงอยู่กับเรามานอนอยู่กับเราและเขาก็เลี้ยงพระเยซูเอาขนมปังและพระเยซูหักไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์นะครับเป็นขนมปังกำลังกินอาหารและเขาเห็นพระหัตถ์พระเยซูเขาเห็นอะไรครับมีอะไรครับมีรอยดำโอ้เมื่อเขาเห็นพระหัตถ์พระเยซูเขาก็เข้าใจแต่พระเยซูสั่งถามไปแต่สองคนนั้นทิ้งแม้ว่าดึกแล้วเขาต้องกลับไปกรุงเยรูซาเล็มไปพูดกับพวกสาวกว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาแล้วเดินอยู่กับเราเขาก็เป็นพยานแต่เมื่อถึงห้องชั้นบนนั้นสาวกก็ไม่แปลกใจพระธรรมลูกาบทที่24